สวัสดีค่ะจะเพลเรียนโดยทานที่บ้านานะคะนี่ก็จะมาทำฮีโร่ของไทยกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะเป็นทหารโชว์ตัวก่อนแบบนี้นะคะตัวมันสีขาวสอนไปแล้วนะคะในคลิปกัปตันนะคะทำแบบเดียวกันเลยค่ะเนี่ยตัวนี้ใส่ดินด้วยเอาไปห้อยได้เลยอ่ะตัวนี้ก็จะสอนทำหมวกเลยนะคะใส่ชุดแขนแล้วก็กวาดตาด้วยโอเคอ่ะเป็นตัวสีขาวริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งยาว21ถึง22นิ้วนะคะสานแบบตัวกัปตันนะคะวิธีเดียวกันเลยอ่ะโอเควิ่งใส่หมวกก็วิธีเดียวกันนะคะก็คืออันนี้จะใช้2สีนะคะเขียวอ่อนกับเขียวแก่ยาวเบอร์3แบ่งครึ่งยาวเส้นละ15นิ้วนะคะสีและเส้นติดกาว2หน้าตรงโคนด้วยนะคะอ่ะเราจะมาสอดกันนะคะปึ๊บเห็นไหมคะชิดกันติดกันไปเลยลอกกาวแล้วก็แปะให้หมิ่นๆเดี๋ยวให้มันเสมอกันนะคะให้เหลือสีเขียวออกมาแบบนี้แล้วก็สอดตามแนวเลยค่ะด้านข้างก็สอดมานะคะโชว์หน่อยพอมาถึงตรงนี้แล้วก็จับริบบิ้นคลิกขึ้นนะคะแล้วก็สอดปึ๊บอย่างนี้สีเขียวแก่ก็เหมือนกันนะคะคลิกขึ้นแล้วก็สอดก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็ค่อยดึงเอานิ้วดานนิดนึงค่ะให้มันตึงพอได้ที่แล้วใช้ปลายนิ้วค่ะกรีดให้มันเป็นขอบหมวกเลยให้ติดกับตัวเลยนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะสอดไปด้านข้างก็เหมือนกันนะคะมาที่เดิมอีกแล้วก็พลิกขึ้นแล้วก็สอดพลิกขึ้นแล้วก็สอดด้านข้างเห็นไหมคะตรงนี้เสมอกันแล้วมาคู่ที่เราเพิ่งสอดไปก็ชนิ้วดันดึงดันแล้วก็ดึงได้ที่แล้วก็กรีดค่ะจากนั้นก็สอดเหมือนเดิมค่ะจะครบแล้วเห็นไหมคะเหลือนิดหน่อยสอดด้านข้างนะคะไม่ยากเลยค่ะวิธีทำก็เหมือนกันทุกตัวเลยพอเส้นด้านข้างก็ขึ้นก็จับสอดบิดขึ้นแล้วก็สอดกรีดด้านข้างนะคะให้เสมอกันโอเคสุดท้ายแล้วหมวกตรงนี้ครบแล้วนะคะสอดด้านข้างจะมามันจบกันแล้วเห็นไหมคะสอดทับไปเลยจากนั้นก็กรีดให้เสมอกันสอดเก็บอีกที่เนี่ยค่ะกันแบบว่ามันหลวมหรือมันหลุดออกมานะคะ
เศษที่เหลือตัดออกค่ะเราก็จะได้หัวมาแล้วนะคะต่อไปมาทำชุดกันค่ะชุดก็เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะความยาว4นิ้วนะคะ1เส้นความยาวก็เนี่ยค่ะประมาณแบบให้มันพันรอบตัวมันได้พอดีโอเคเรามาตัดกันนะคะเป็นหน้าชุดเอี๊ยมตัดหน้าอกเอี๊ยมอะค่ะแบบนี้แล้วก็ตัดริบบิ้นออกตัดทั้งสองด้านเลยค่ะเห็นไหมคะก็ได้เป็นชุดมาแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆที่เป็นสายเอี๊ยมนะคะ1เส้นความยาวประมาณ 5.5 นิ้วนะคะเส้นสั้นๆเล็กๆโอเคใช้กาวสองหน้าค่ะกรรไกรที่ใช้ตัดกาวสองหน้ากับกรรไกรที่ใช้ทำเหรียญโดยทานให้ใช้คนละอันกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวติดแล้วเวลาตัดริบบิ้นมันจะไม่คงนะคะให้แยกอันกันไปเลยกาวสองหน้าเห็นไหมคะแปะตรงนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ตัดมาชิ้นยาวกว่าเดิมนิดนึงแบ่งครึ่งค่ะชิ้นหนึ่งติดตรงหน้าอกเอี๊ยมอีกชิ้นหนึ่งรอไว้ก่อนนะคะตรงหน้าอกลอกแล้วก็เอาสายเอี๊ยมมาแปะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมองเห็นไหมคะตรงนี้ก็แบ่งกลางเลยค่ะเราจะมาติดกับตัวแล้ววิธีติดก็เหมือนเดิมค่ะให้มีช่องพื้นที่ว่าง2เส้นไว้สำหรับเขียนตานะคะเอาวันนี้นะเอาใส่เอี๊ยมไว้ตรงกลางเลยแบบนี้ค่ะมาด้านหลังใช้กาวสองหน้าที่เหลือนะคะติดตรงก้นแล้วก็ลอกสายเอี๊ยมค่ะลงมาสายเอี๊ยมก็ให้อยู่ระหว่างเลยหมวกมานิดนึงนะคะแปะลงบนกาวสองหน้าค่ะก็จะได้แบบนี้ที่เหลือก็ตัดออกค่ะที่มันเลยขอบตัวมาก็ตัดออกเห็นไหมคะปิดหน่อยเก็บงานหน่อยค่ะด้านนี้เราติดกาวไว้แล้วนะคะลอกออกแล้วก็เอามาสมานเลยก็จะได้มาแบบนี้ใส่แขนก่อนเนาะแขนก็จะใช้เศษริบบิ้นสีขาวที่เหลือจากการสานตัวนะคะติดกาวสองหน้าแล้วก็มาติดตรงแขนแบบนี้นะคะอีกข้างนึงก็ติดอันนี้เดี๋ยวจะติดเป็นท่าเดินเป็นแบบนี้ที่เหลือเราก็นี่เลยแขนมันยาวไปแล้วก็มาตัดออกมาแต่งทีหลังได้ความยาวของแขนก็ไม่เกินตัวมันนะคะก็ประมาณนี้ก็ใช้เมจิกสีดำค่ะใส่ถุงมือให้ทหารเราหน่อยทั้งสองด้านนะคะสมมุติว่าสองด้านแล้วนะส่วนสำคัญก็คือตามันค่ะเราจะมาวาดตากันก็ใช้ปากกาเดิมนี่แหละค่ะเล็งเนี่ยเลยวาดกลมๆ
กลมๆแล้วก็ระบายให้มันดำได้หนึ่งข้างต่อมาค่ะข้างที่สองประมาณนี้นะคะถ้าใครมีตาสำเร็จรูปก็ใช้ได้นะคะอันนี้ใส่ชุดให้หน่อยติดกระดุมให้หน่อยจะเป็นแบบนี้โอเคเสร็จวิธีต่อไปทำตามีแบบฟิ้งๆน่ารักนะคะก็นี่เลยใช้สีโปสเตอร์สีขาวนะคะแล้วก็ไม้แหลมหรือไม้เสียบลูกชิ้นมาจิ้มฟันก็ได้ค่ะอันนี้สีโปสเตอร์ใช้ปลายนะคะจุ่มแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะที่บนดวงตาแล้วก็มีในตาเล็กๆนิดนึงให้เป็นดูฟุ้งฟริ้งนี่เท่ากันไหมเลยแล้วก็รอให้แห้งนะคะแล้วค่อยจัดเก็บแพ็คแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเวลาโดนฝนอย่างเงี้ยมันก็ลอกเหมือนกันเนาะหรือใครถ้าแบบใครติดตาสำเร็จรูปก็ได้นะคะนี้ก็จะเป็นน่ารักใส่สายดิ้นไว้แขวนหน้ารถไว้แขวนกระเป๋าไว้เป็นของที่ระลึกหรืออะไรก็ได้ค่ะมันก็น่ารักเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นพวกฮีโร่ต่างชาตินะคะก็ใส่อันนี้เหมือนกันใส่บ่วงนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมาทำแบทแมนกันนะคะถ้าคนทำเป็นแล้วก็แค่ใส่หูไปเลยนะคะน่ารักส่วนมินเนี่ยนก็เหมือนกันใส่ห่วงได้เห็นไหมคะโอเคไม่ยากเลยแล้วเป็นคลิปน่ารักเป็นฮีโร่ของไทยแล้วก็สนับสนุนฮีโร่ไทยด้วยนะคะถ้าต้องการติดตามคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย